ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในวิดีโอคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์แอคชั่นฝั่งฮ่องกงถือว่าเป็นผลงานแอคชั่นระดับอินเตอร์เทียบเท่าหนังฮอลลีวูดที่มีแบ็คกราวด์เป็นสงครามเวียดนามและเรื่องวุ่นวายในฮ่องกงในปี1969ภาพยนตร์เรื่อง Bullet in the Head หรือชื่อไทยกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกะโหลกในปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นนักแสดงที่มาเชิดเชิญอารมณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพอลแฟรงค์เบนเพื่อนรักร่วมสาบานที่ไปไหนมาไหนพวกเขาจะต้องไปด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ได้เอาเปรียบแฟรงค์เมื่อเป็นรู้เรื่องจึงกลับไปล้างแค้นให้กับแฟรงค์และการกลับไปล้างแค้นครั้งนี้ทำให้ชีวิตพวกเขาผกผันและเปลี่ยนไปดำดิ่งสู่ด้านมืดของชีวิตวัยรุ่นเบนได้พลั้งมือฆ่าหัวหน้ามาเฟียเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขามีทางเดียวก็คือต้องหนีออกจากเกาะฮ่องกงซึ่งการหนีครั้งนี้เหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้ต้องไปกบดานที่เวียดนามและทำภารกิจส่งยารักษาไข้หวัดและฝีดาษให้กับมาเฟียฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในเวียดนามโดยได้ความช่วยเหลือจากลุกมือปืนมือพระการเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมและมาชมที่บ้านกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวชวนติดตามที่มีแบ็คกราวด์เป็นสงครามเวียดนามและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1969ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โลเคชั่นถ่ายทำที่ประเทศไทยในบางฉากภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงไทยร่วมแสดงถึง2คนด้วยกันยังไงลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมแล้วจะรู้ว่า2คนที่เป็นนักแสดงไทยเป็นใครและภาพยนตร์เรื่องนี้มีแบ็คกราวด์เป็นสงครามเวียดนามคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่อง A Better Tomorrow Part 3หรือโหดเร็วดี3ที่ฉีเคอกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดถึง2สาขาด้วยกันในสาขาตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่อง Bullet in the Head หรือกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกะโหลกในปี1990นำแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยจางเซี่ยวหลีจื่อสงเยื่นตาหัวและร่วมด้วยโกวิทวัฒนกุลกำกับการแสดงโดยจอห์นวูขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการสำหรับคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ